น้องที่รักครับรู้ไหมครับว่าใครที่เตือนยากที่สุดนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคนเตือนยากคือคนหยิ่งยโสคนมีการศึกษาดีอันนั้นมันก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคนเตือนยากที่สุดคือตอนที่เขามีความสุขที่สุดนี่แหละครับเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นหมอกหนาที่บังตาเราให้ลืมมองทุกอย่างเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะกำลังยืนอยู่บนปากเหวก็ได้หมอกมันสวยนะครับเวลาที่เราขึ้นไปบนดอยเราเห็นหมอกอยากจะโดดลงไปในทะเลหมอกเลยนะครับแต่โดดไม่ได้นะครับข้างล่างคือเหวทั้งนั้นเลยวันนี้อยากจะชวนพวกเรามาสร้างความตระหนักถึงเมฆหมอกแห่งความสบายว่าหลายๆครั้งถ้าเราไม่เรียนรู้จากมันเราจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดเมื่อเราหล่นมาจากจุดที่สุขที่สุด CGN Thai พี่น้องที่รักครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมวิทยาวุฒิไกรเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่4ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ครับเพลงคร่ำครวญบทที่4ข้อ1ถึง10อนิจจาทองคำก็หมองสีทองนพคุณก็เปลี่ยนไปอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดตามหัวถนนทุกสายบุตรทั้งหลายแห่งซิโยนผู้ล้ำค่าเปรียบได้กับทองบริสุทธิ์นั้นอนิจจาถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดินที่ทำขึ้นด้วยมือของช่างปั้นหม้อแม้หมาป่ายังเอานมออกให้ลูกของมันดูดแต่ประชาชนของข้าพเจ้าใจร้ายดุดนกกระจอกเทศในถิ่นทุรกันดารลิ้นของเด็กอ่อนติดแนบเพดานปากด้วยความกระหายพวกเด็กได้ขออาหารแต่ไม่มีผู้ใดให้เขาพวกที่เคยรับประทานอาหารชั้นเลิศกลับถูกละทิ้งอยู่ตามถนนพวกที่เคยสวมเสื้อสีม่วงกลับต้องนอนบนกองขยะเพราะโทษทันของประชาชนของข้าพเจ้านั้นใหญ่หลวงกว่าโทษของเมืองโสโดมที่ต้องถูกคว่ำทลายลงในพริบตาเดียวโดยไม่มีมือผู้ใดได้แตะต้องเลยพวกเจ้านายนั้นบริสุทธิ์กว่าหิมะและขาวสะอาดกว่าน้ำนมผิวพรรณของเขามีเลือดฝาดยิ่งกว่าสีของทับทิมเขามีรูปร่างงามดังไพลินบัดนี้หน้าของเขาก็ดำกว่าขมเหลาไม่มีผู้ใดจำเขาได้ตามถนนหนังของเขาเหี่ยวหุ้มกระดูกและสู้ราวกับไม้เสียบผู้ที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าผู้ที่ตายด้วยความอดอยากซึ่งค่อยๆผอมตายเพราะขาดพืชผลจากไร่นามือของหญิงที่ใจเมตตากลับเอาลูกของตัวต้มกินลูกถูกต้มเป็นอาหารในยามที่ความหายนะมาสู่ประชาชนของข้าพเจ้าพี่น้องที่รักครับในบทที่4เนี่ยนะครับก็จะกลับมาเป็น22ข้อเหมือนเดิมนะครับบทที่3ก็จะมี66ข้อมากกว่าทุกบทเลยนะครับก็จะเรียงตามตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่อเล็กไปจนถึงเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรละข้อนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้10ตัวอักษรด้วยกันนะครับก็ในพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าอนิจจาทองธรรมก็หมองสีทองนพคุณก็เปลี่ยนไปอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดตามหัวถนนทุกสายเขากำลังจะให้ภาพเปรียบเทียบแล้วก็ในทุกๆข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10จะเป็นภาพเปรียบเทียบจากสิ่งที่เคยดีกลายเป็นสิ่งที่แย่นะครับเราอาจจะเคยรุ่งเรืองมากๆเหมือนทองคำนะครับทองคำสวยงามนะครับแต่เมื่อมันหมองสีไปมันไม่เปล่งปลั่งมันไม่เปล่งประกายนะครับมันก็หมดคุณค่าของมันทองนพคุณเปลี่ยนไปคุณสมบัติของทองที่เปลี่ยนไปอัญมณีถูกทิ้งเหมือนกับของไม่มีค่านะครับพระคำของพระเจ้าก็ยังบอกต่อบอกว่าบุตรทั้งหลายแห่งซิโยนผู้ล้ำค่าเปรียบได้กับทองบริสุทธิ์นั้นอนิจจาถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดินที่ทำขึ้นด้วยมือของช่างปั้นหม้อพี่น้องที่รักครับก็ถ้าเกิดเราอ่านไปจนถึงข้อ10เลยนะครับก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบจากสภาพที่เคยดีกับสภาพที่ตกต่ำอย่างที่เรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเวลาที่เราเนี่ยสุขที่สุดเวลาที่เรามั่งมีที่สุดเวลาที่เราประสบความสำเร็จที่สุดมันตกลงมาที่จุดต่ำสุดได้ยังไงผมอยากจะบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยตกลงมาที่จุดต่ำสุดก็เพราะว่าเราประมาทนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายยิ่งสูงทางก็ยิ่งแคบยิ่งสูงเหมือนยิ่งสวยแต่มันก็เต็มไปด้วยหุบเหวถ้าพี่น้องเคยปีนเขาพี่น้องก็คงทราบดีว่าจุดที่สวยที่สุดก็คือจุดที่สูงที่สุดและจุดที่สูงที่สุดก็คือจุดที่อันตรายที่สุดด้วยนะครับนักปีนเขาชำนาญการมากมายที่มีความมั่นอกมั่นใจกับทักษะการปีนเขาของตัวเองก็มักจะพลาดง่ายๆเวลาที่เขาทำไมครับรู้สึกว่าเขาเชี่ยวชาญดีแล้วลืมอุปกรณ์ชิ้นนั้นไม่เป็นไรหรอกเรามีประสบการณ์อุปกรณ์ชิ้นนี้บกพร่องไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตรวจสอบแล้วเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นในเวลาที่เราลืมหรือว่าพลาด
พี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าในวันนี้กำลังเตือนสอนเราครับถึงสภาพที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันพี่น้องลองพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะครับมีความสุขดีเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้มีความสุขดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนเราไม่ค่อยแสวงหาอะไรครับไม่ค่อยเฝ้าเดียวไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์นมัสการเหรอก็ไปบ้างพอเป็นพิธีกี่ครั้งหรือนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเราแล้วเรามักจะเป็นอย่างนั้นตอนที่เรามีความทุกข์นะครับตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือตอนที่เรารู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวแต่มันแปลกเหลือเกินที่เรากลับไม่เป็นอย่างนั้นตอนที่เรามีความสุขดีตอนที่เราดูประสบความสำเร็จดีเราดูเหมือนเป็นผู้ให้ซะด้วยซ้ำไม่เป็นไรหนุนใจเธอนะแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองต่างหากที่ขาดทุกอย่างเพราะว่าไม่เฝ้าเดียวนะครับไม่อ่านพระคัมภีร์นะครับไปนมัสการก็ไปอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะไปแค่ปรากฏตัวในสถานนมัสการนั้นแล้วบางทีก็ไปพิจารณาเรื่องอื่นเรื่องไฟเรื่องเพลงเรื่องผู้นำนมัสการแต่ปล่อยให้จิตวิญญาณของตัวเองว่างเปล่าไม่ได้เข้าหาพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเตือนสอนเราในเวลาที่เรายังสุขสบายหรือในเวลาที่เราชีวิตยังเรียบเฉยอยู่อย่าประมาทอย่าประมาทพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าชี้ชัดให้เราเห็นเลยนะว่าแม้หมาป่ายังเอานมออกให้ลูกของมันดูดแต่ประชาชนของข้าพระเจ้าใจร้ายดุดนกกระจอกเทศในถิ่นทุรกันดารนั่นแปลความว่านิสัยของคนนะครับจะถูกพิสูจน์ในเวลาที่เราตกต่ำที่สุดตอนที่เราร่ำรวยดีมั่งมีดีเพื่อนเยอะดีนะครับเราก็ดูนิสัยดีนะครับเราก็ดูเป็นคนเอื้อเฟื้อเราก็ดูเป็นคนยิ้มง่ายแต่เคยลำบากเคยทุกข์ใจไหมครับไอ้ความดีๆของเราเนี่ยมันหายไปไหนหมดจงตระหนักตอนที่ตัวเองยังสบายตอนที่ตัวเองยังธรรมดาอยู่แล้วฝึกฝนตัวเองให้พร้อมรับมือกับวันที่ยากลำบากวันที่ยากลำบากมันมีมาเสมอเป็นช่วงๆนะครับไม่ว่าจากที่ตัวเราแสวงหาเองหรือพระเจ้าอนุญาตให้มันเป็นบททดสอบในชีวิตของเรานั่นก็เพื่อทำให้เราตระหนักครับว่าแท้ที่จริงแล้วเราโตแค่ไหนแล้วเราโตจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่แซงทำเป็นโตเท่านั้นเองวันนี้แหละที่เราจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เมื่อเราพ้นผ่านความทุกข์ไปแต่ไม่ต้องรอให้ถึงวันทุกข์นะครับขอให้เราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยวันที่เรายังดีๆอยู่วันที่เราสบายๆอยู่วันที่เราดูปกติและไม่มีอะไรถามตัวเองว่าเราแสวงหาและหิวกระหายพระคำของพระเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทำมานานมาแล้วแล้ววันนี้เผอิญนะครับพี่น้องเปิดคลิปมาได้ยินเสียงของผมนะครับเสียงของผมหรือว่าคำสอนผมไม่ได้พิเศษกว่าใครแต่คำสอนของพระเจ้าวันนี้อาจจะแตะต้องจิตใจพี่น้องว่าพระเจ้ามาเตือนสอนพี่น้องและอนุญาตให้ผมมีโอกาสได้พูดสิ่งเหล่านี้กับใจของพี่น้องว่าจงตระหนักในวันที่พักสบายอย่าละเลยเหมือนคนอิสราเอลที่เขารู้สึกว่ารุ่งเรืองดีแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครแล้วและในวันที่เขายับเยินที่สุดเขากลับกลายเป็นคนที่เสียชาติเสียประเทศไม่มีแม้กระทั่งอาหารนะครับรุนแรงขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมครับผมขออนุญาตข้ามไปที่ข้อ10เลยบอกว่ามือของหญิงที่ใจเมตตากลับเอาลูกของตัวต้มกินลูกถูกต้มเป็นอาหารในยามที่ความหายนะมาสู่ประชาชนของข้าพเจ้าอันนี้อาจจะเหมือนเป็นภาพเปรียบเทียบแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในเวลาที่ถูกปิดล้อมไม่มีอาหารนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้มทั้งเป็นหรือว่าต้มตอนตายแล้วเราไม่ทราบนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันโหดทั้งนั้นแหละครับเราจะกินลูกของตัวเองลงคอเชียวหรือนะครับแม้กระทั่งไม่ต้องหญิงใจเมตตาครับเอาแค่เป็นมนุษย์นะครับเราจะทานเนื้อนะครับทานชีวิตของคนที่เป็นสืบสันดานสืบสายเลือดจากเราได้จริงหรือนะครับแต่ในพระคัมภีร์บอกว่ามันเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในเวลาที่เขาทุกข์ยากที่สุดจากจุดสูงสุดลงมาสุดจุดต่ำสุดมันเหมือนกับคนตกเหวนะครับพี่น้องที่รักครับขอให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะเรียนรู้ในจากการลงบันไดและขึ้นบันไดดีกว่าไหมแทนที่เราจะตกเหวหรือพุ่งขึ้นไปจุดสูงสุดโดยที่เราไม่รู้จักการเรียนรู้ที่จะลงบันไดหรือขึ้นบันไดให้เราเรียนรู้ก้าวต่อก้าวกับพระเจ้าในทุกๆวันเพื่อพระองค์จะทรงเป็นแต่ละชั้นของขั้นบันไดเวลาที่เราพลาดตกมามันอาจจะเจ็บบ้างแต่มันยังก้าวต่อไปได้และมันไม่ต้องลงมาถึงจุดต่ำสุดของชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่วันนี้เราจะเรียนรู้จากพระเจ้าและไม่ปล่อยให้ชีวิตที่พักสบายกลายเป็นชีวิตที่ขาดความตระหนักให้เราเรียนรู้และอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าครับโปรดเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าถ้าวันนี้เราเฉยเมยถ้าวันนี้เราเฉยชาถ้าวันนี้เราสบายๆและเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้โหยหาไม่ได้แสวงหาอะไรไม่หิวพระคำไม่อยากเข้าใจการนมัสการไม่อยากมีส่วนใดๆในการรับใช้ขอพระเจ้าเตือนสอนเราจากพระวจนะของพระองค์เตือนสอนเราว่าวันหนึ่งเราอาจจะตกลงมาที่จุดต่ำสุดของชีวิตอย่าให้การพักสบายนั้นทำให้เราขาดความตระหนักในพระองค์ว่าชีวิตของเรามีขึ้นมีลงขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นขั้นบันไดที่ทำให้เราได้พักจากการล้มของเราและขอพระองค์ทรงโปรดพยุงเราให้ลุกขึ้นและต่อสู้และก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์และพระเมตตาของพระองค์
ขอพระเจ้าหนุนน้ำใจพี่น้องที่เวลานี้อยู่เหมือนก้นบ่อของชีวิตให้เขาสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งถึงแม้ว่าอาจจะยากลำบากถึงแม้ว่าอาจจะยาวนานแต่เราจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการช่วยเหลือที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอพระเมตตาจากพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนพี่น้องที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อพระพรของพระเจ้านะครับจะไม่กระจุกและกระจายออกไปยังผู้คนมากมายและขอเชิญพี่น้องที่จะ Subscribe เพื่อพระพรของพระเจ้าจะมาช่วยเหลือพี่น้องทันเวลาในเวลาที่เราต้องการความหวังจากพระองค์พี่น้องที่รักครับหนุนน้ำใจพี่น้องที่จะมีส่วนร่วมกับพันธกิจของ CGN คอมเมนต์ใต้คลิปของพี่น้องจะเป็นพระพรในการปรับปรุงแก้ไขรายการให้พัฒนาดียิ่งขึ้นและเป็นพระพรกับคนมากมายและขอหนุนน้ำใจพี่น้องจะช่วยเหลือกันในการอธิษฐานเผื่อพันธกิจของ CGN ที่จะไม่เป็นเพียงพระพรสำหรับชุมชนผู้เชื่อเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องมือในการหนุนน้ำใจในการประกาศพระวจนะในการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนมากมายในประเทศชาติของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ